Hi everyone, to join us with Just Commentary. Guys, we're gonna react to a video from Peach Eat Lake, and he is doing a video with Of course, it's not an ASMR video, but it's a video where they're gonna be enjoying some food, and we're gonna react to it as you guys have requested. Of course, don't forget, please subscribe, like, share if you want me to react. Don't forget, of course, leave a comment below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video. So it's Peach Eat Lake and and of course, there's no food video enjoyable as eating food also. So I'll be eating this. It's like a pancake sandwich. New friendship have been formed. Peach Eat Lake video will never be the same again with Oppa in it. Oh my god, this guy have too much energy. Oy. And they're gonna enjoy some food today, so am I. I don't know. I think I'll just hold it in my hand. It's basically like pancake, ham, egg, and cheese. Look at that nice Thai food. You have a lot of energy. Are those live octopus? Those are live in the tank. But don't tell me they can't eat those live. I tell you, new friendship have been formed. Oppa and Peach Eat Lake. And he's Korean, like he's original. Oh my gosh! Original is from Korea. Not me, I'm going to drive it first. Yeah, have they cook it first? Like sushi? Real peach? Sorry. I said real peach. Peach Lake. Peach Lake is afraid of the octopus, I suspect. Oh, Pa is somebody to eat the octopus live, honestly. Everybody they're watching them. Oh, this is so delicious. ไก่ทอดแสบติ่งแบะแกงที่ด้วยเมนูนี้แกงที่เขาไปใส่น้ำส้มสายชูครึ่งขวดอ่ะแล้วเปรี้ยวแล้วลองให้พี่กินแต่อันนี้เป็นเมนูจริงๆที่แบบไม่ได้แกล้งอ่ะคนละด้วยอู้ชิคเก้นชิคเก้น Too much energy. Don't give Oppa any sugar. Ooh, that looks delicious, boy. นี่แหละดูใจจริงๆเนี่ยโอ้ถามก่อนรสชาติจริงๆของเขาเป็นอร่อยคือรสชาติเป็นยังไงบ้างเข้มข้นมั้ยเข้มข้นหรอแล้วก็มันจะเผ็ดเล็กๆนะมีเผ็ดๆใช่พอไม่แกล้งแล้วดูดีขึ้นเยอะมากใช่พี่แกล้งมันทำไมอ่ะโอ้ฮะนี่จางเหมียนนี่เขาเรียกว่าจางเหมียนลองอู้ that's nice
Wow, looks like noodle and some very rich gravy or sauce. Ooh. Ooh, that looks spicy. But that looks delicious. Oh. Wow. Oh my. Ooh, this looks delicious. ฟิล์มเคยมากินร้านนี้มั้ยไม่เคยครับโหถ้าเป็นนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนพี่เจ้าของร้านจะเบิร์นถูกเฮ้ยเอ้ยเอามาเลยเข้ามาเลยฮะไอ้ครับพี่นี่เมนูอันนี้เบิร์นใช้ไฟหรือใช้ลิ้นอู้ว้าวเมนูสิเบิร์นต้นฮะอันนี้ครับเมนูชื่ออะไรพี่ต้องกี่คนไฟครับต้องกี่ชื่อผ้าอันนี้ว่าเอาผิด ก็พวกกี้ชื่อผ้าว้าวอันนี้ว่าเอาผิดที่สาวๆมาก็จะแบบว้าวอยู่โชว์ไปอยู่โชว์ที่เขาหยุดไม่ได้คืออะไรป่ะตะคิวแดงนิ้วคนเขาตะคิวแดงนิ้วคนเขาจะชี้จะแบบมีไม่นิดนึงให้เฮ้ยแต่หอมหอมมากเลยแต่หอมอันเกรดไดวินว้าวโอ้ดัชชีสโอ้โอ้มายก็อดว้าว So it's cheese and it's cheese and noodles. Wow. Ooh. Oh my gosh. บอกเลยร้านนี้มีไก่ทอดแสบติ่งต๊อกโกกิชีสบนไฟมีเอ็กนะครับไม่ใช่อันนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีซุปกิมจิมีกิมจิเด็ดมากเฮ้ยมีซุปวันเกิดเนี่ยครับใช่เดียวกับมีโยกุบซุปสาหร่ายกิมจิในวันเกิดกูนี่ไม่มีใครทำให้เลยนะ That looks so delicious yo ชิคกี้นูดเดิลส์แอนด์ชีสไม่แต่ฝันว่าหลังเอาหรอเออซุปสาหร่ายด้วยนะครับบุโกกิบุโกกิหมูผัดกิมจิเยอะมากลองมาดูที่ร้านติงเกาหลี แต่วันนี้เหตุผลหลักๆเลยที่อยากรู้จริงๆก็ที่สงสัยมากสันนักจิตนี่เขาเรียกว่าหมึกกระดึ๊บใช่ไหมเฮ้ยมาใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเอามือเฉยๆให้คนข้างนอกเข้ามาลองไหมเอามาไหมลองจับดูลองจับดูใครอยากลองจับดูไหมฮะจับไหมฮะ ลองถ้าผมเฮ้ยต้องมึกกระเด็นสุดตอนมึกอ่ะมึกไปจะดูด Your food is escaping Oh my god ไม่ใช่ผมนะแล้วทุกคนนะที่เขาดูเนี่ยก็ดูกันอินดัตไลฟ์ดูดิขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับให้ทุกคนที่ดูนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่ จะทรมานก็แกงจับใช่ใช่ปลาหมึกเนี่ยเป็นอาหารของใช่นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่เคยได้ทานเลยจริงๆไม่เคยลองทานแล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะบอกว่าพี่วิทย์ไม่กินอะไรในที่พี่วิทย์ไม่เคยกินบ้างเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมทานหมึกกระดึ๊บนะฮะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่กล้าจับไม่กล้าจับอย่าดิผมจะหั่นมันแบบทั้งยาว อันนี้เป็นหั่นทั้งยาวและสั้นมาดูดีเห็นบ้างมันจะกระดึ๊บ Also it's already prepared มันเดี๋ยวเขาไปลงบ่อนะฮะ Oh it's moving ก็เอ้ยอันนี้ก็ดูดีแล้วนะดูดีแล้วเหรอ It's still moving น่าจะดูดีกว่ากูไม่อยากดูอะไรในตอนนี้โอ้ยโอ้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ยังเบลอโอ้เดี๋ยวตะเกียบผมเออไม่แปลก ต้องบอกนิดนึงว่าอันตรายอันตรายใช่ตายเฉลี่ยโอ้ยต่อเดือนที่เกาหลีเกาหลีนี่ตายเฉลี่ยต่อหนึ่งวันหนึ่งคนหนึ่งวันเลยเหรอ It's dead but the legs are still moving and they're still attaching to the chopstick They're still ต้องค่อยๆเคี้ยวใช่วันเกิดมึงอ๋อซุปซุปสาหร่ายพี่ยกกลุ่มพี่ยกกลุ่มแม่ไม่เลิกเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่วันเกิดเดือนแล้วไงย้อนหลังอ๋อโอเคเออ อร่อยอ่ะอร่อยเลยสุดยอดจะพูดในที่นี้เอาพี่ก่อนไม่ใช่ Did they eat it ไม่ใช่ไม่ใช่กูอันนี้ของเขา
มาสีเสือเร็วโอ้พี่พีทโอ้มันคงเขียวนานไงแม่ปลาหมึกผมดัดซิโอ้ว้าวอีเดียวเอาให้หมดเลยอร่อยไม่คาวเลยอร่อยมากนกเลยอ่ะเฮ้ยกินได้แล้วน่าจะนกแล้วเลยอ after the pitch happened it's in his own come on pitch it leg it's like a man it's like a man pitch it leg hey he's scared โดนดูดะOh my god! I've never seen Peachy like being so skeptical about eating the food. Chew it, bro. Wrap it up. Oh! What is going on? No!No! Oh my god! ต้องกืนนะพี่กูติดให้ดูนะครับผมเด็กๆก็อย่าเอาไปทำมันนะฮะเพราะจริงแล้วก็ไม่รู้ว่า You have to make sure you chew your food properly for this octopus. Or else it's gonna mean your stomach. ตะกี้ขอบอกก่อนคือส่วนตัวผมอะรสชาติอะคือไม่มีอะไรมันจะมีอมเค็มๆเฉยๆนิดๆแต่ว่าสดมากและก็เหนียวมากๆต้องบอกเลยเหนียวมากๆต้องเคี้ยวให้ดีถ้าใครอยากจะลองก็มาลองได้ที่ติ๊กเกาหลีโทรมาบอกก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้มีทุกวันโทรมาถามเขาแต่ very good video from Peach eat leg and Opa featuring Opa guys by the way you guys have been requesting videos from real Peach but there's no English sub is that the octopus oh my god that looks delicious is that one dead right so movingOkay, so you guys requested some videos from Real Peach, but the English subtitle has not been added. So if there's anyone who's out there who might be able to assist in adding the subtitle for me, let me know. So far, I've sent an email and a message to Real Peach and do have the subtitle added, nothing yet, okay? Wow. That looks so... Ooh. It looks a bit spicy. I don't know. Everything orange, bright red or yellow in Thailand, I'm thinking is spicy. Wow, the whole octopus! Opa! ก่อนอื่นเลย wow. ผมขอบคุณร้านติ่งเกาหลีก่อนที่ให้ฐานที่ในร้านครับแล้วก็ให้ผมมาลองกินหมึกตึ๊บอร่อยแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะกินแบบนี้อยากจะลองแบบนี้โทรมาถามที่ร้านเขาก่อนว่ามี okay, guys. นะครับไม่ได้มีทุกวันนะโทร Don't forget the first ต้องขอขอบคุณเลย Please subscribe to their channel the link to this original video will be in the descriptionLike it, share, of course subscribe to Shuno's Way. Thank you so very much for your support so far. We're getting closer to 300,000 subscribers. And pitch it like. What do you have in the side now? หมึกแบบนี้หรือเปล่าคิดว่าถ้าคุณกินคุณจะรู้สึกยังไงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนดูโอ้ยสนโอ้ยแอบวันมาพีซ Nice video of course as I said from Peach Eat Lake featuring Opa Thank you so very much bye guys